สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมแอร์กิ Channel นะฮะใน The Sims 4ภาค11แล้วนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้เต้นไปกับคนนี้ชื่ออะไรวะอ๋อจำได้แล้วยองเจนะฮะก็ยังเต้นกันไม่เลิกอ้าวแคนดี้แบร์โทรมาทำไมเนี่ยเฮ้น้องแอร์กิเพื่อนรักโอ้โหมีบอกว่าเพื่อนรักด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมแคนดี้แล้วก็ชวนไปงานสังสรรค์ได้เลยแล้วจะไปหานะมาแล้วฮะที่นี่คือแขนปาวานขาวนาวานนะใครเป็นคนตั้งชื่อที่นี่แล้วมีใครไหมเนี่ยไม่เห็นมีใครสักคนเลยแคนดี้แบร์ชวนมาทำไมตอนนี้เราได้เข้ามาในร้านแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมาเต้นกันอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นอะไรชวนปาร์ตี้ชวนเต้นเต้นอย่างเดียวเต้นทั้งคลิปเลยนะฮะช่วงนี้แล้วคนที่ชวนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแคนดี้แบร์เนี่ยแหละฉันก็แค่อยากเจอนายในฐานะเพื่อนน่ะจะบอกว่าคุณแคนดี้คิดถึงผมในฐานะเพื่อนอย่างนั้นงั้นเหรอไม่จริงน่ะถ้าจะเป็นเพื่อนกันคุณต้องอย่าวางตัวกับผมสิคุณต้องทำตัวให้มันน่ารำคาญเหมือนพวกเพื่อนสมัยเรียนของผมน่ะน่ารำคาญทุกคนเลยใช่ไหมแต่ปกติของฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะให้ฉันทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะก็เธอทำหน้าอย่างนั้นแล้วก็มองมาที่ผมเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงดีล่ะหวั่นไหวหรืออะไรงงอ๋อจะให้ฉันโบกเบกไวๆใช่ไหมได้นี่ไงฉันเต้นแล้วทีนี้ดูเหมือนว่าฉันเลิกให้ท่านายได้ยังอ่ะตอนนี้ดูเหมือนคุณกำลังอ่อยผมเลยก็คุณทำท่าอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันอ่อยชัดๆเลยเนี่ยทำไมเนี่ยฮะเราไม่ใช่แฟนกันแล้วแถมเป็นเพื่อนนายก็เรื่องมากอีกจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยฮะผมว่าความสัมพันธ์มันไม่เกี่ยวหรอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนเธอน่ะต้องการอะไรนายพูดอย่างนี้นายบอกมาเลยดีกว่าว่าความรู้สึกของนายอ่ะคืออะไรกันแน่ความจริงแล้วผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่ผมมองคุณคุณน่ะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมจะรักใครจริงๆหรอกใช่ไหมคุณเคนดี้แต่คุณน่ะเป็นคนที่รักความสนุกเหมือนกับผมยังไงล่ะใช่ไหมครับไอ้บ้าฉันเกลียดนายมากฉันไม่รู้จะพูดยังไงทำไมนายถึงได้เป็นคนอย่างนี้เนี่ยฉันจะเอาคืนนี่คือคำตอบของคุณใช่ไหมครับตู้นี้อีกแล้วนะมีทุกวันเลยงั้นเหรอนั่นเสียงอะไรอ่ะไม่ลองเปิดดูล่ะถ้าเกิดเปิดแล้วมีผีโผล่มาล่ะไม่เอาอ่ะไม่มีใครเห็นใช่ไหมคุณแคนดี้นี่รุนแรงเหลือเกินครับงั้นฉันขอไปก่อนนะไว้เจอกันครับคุณแคนดี้สรุปก็คือกลับมาเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนกันนะไม่รู้คืออะไรนะฮะ FWB หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอ้าไอ้น็อตคีนเดินตามกับแคนดี้แบร์ไปด้วยปะเนี่ยโอเคเรากลับมาที่บ้านแล้วนะฮะก็สังเกตได้ว่าชุดเปลี่ยนไปนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะช่วงนี้ผมค่อนข้างเปลี่ยนชุดบ่อยนะมีชุดให้เล่นเยอะเป็นชุดไหมพรมคอเต่านะฮะแล้วก็เอาผ้ามาผูกเอวจุนนั่งรอหน้าบ้านหรอมานี่เรามีของเล่นจะให้จุนนะฮะไม่ใช่ของเล่นหรอกเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะและนี่ก็คือที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะฮะได้ทั้งหมาได้ทั้งแมวเดี๋ยวใช้ให้ดูแน่นอนนะฮะตอนนี้ขอดูก่อนว่าเอาไว้ที่ไหนดีเอาไว้บนห้องนอนเราดีไหมนะเดี๋ยวหาทำเลวางก่อนนะฮะผมว่าไปข้างล่างดีกว่านะเอไปตรงไหนดีวะรู้สึกว่าบ้านเรามันจะแคบๆนะฮะผมไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนดีห้องนั่งเล่นก็ไม่มีที่ไว้นะฮะผมคิดว่าห้องที่น่าจะไว้ที่สุดก็คือห้องโถงนะเข้าบ้านมาก็เจอที่นอนจุ่นเลยนะฮะแต่ว่าไว้ตรงไหนดีขยายใหญ่ขยายเล็กได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเอาไซส์ปกติแหละนะแล้วก็ผมอยากให้มันชิดขอบแต่มันชิดไม่ได้นะฮะเพราะงั้นไว้ห้องครัวก็ไม่มีที่ห้องบันไดก็ไม่มีนะฮะผมว่าห้องโถงก็จะดีที่สุดแล้วโอเคได้ทำเลแล้วนะฮะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ให้มันเฉียงออกมาเดี๋ยวเลือกลายก่อนนะสีน้ำเงินแล้วกันนะฮะน่าจะเข้ากับบ้านนะดูเข้ากับบ้านดีมาเรามาลองใช้กันดูว่าจะเป็นยังไงจุนนี่คือที่นอนของแกเข้าไปนอนซะจุนบอกหืมที่นอนอะไรเนี่ยอ้าวตัวทะลุนี่คือที่นอนหมาจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนฮะใจเย็นต้องรอให้มันนอนก่อนแล้วมันจะไม่บั๊กนะนี่พอมันนอนแล้วมันถึงจะสวยนะฮะถ้าเกิดมันยืนมันจะหัวทะลุโต๊ะสวยงามฮะหลับแล้วน่ารักนอนหงายด้วย
ขนาดนอนหงายยังน่ารักเลยฮะนี่คือที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยงเลยนะคำเตือนคืออย่าใช้กับสัตว์ตัวใหญ่เพราะมันจะทะลุโต๊ะปล่อยให้เจ้าจุนนอนไปนะฮะนะดูชิลมากเลยรู้สึกจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะที่เป็นโต๊ะขาอุ่นหรือโต๊ะอุ่นขาก็ไม่รู้เป็นมอดเสริมนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเควสใหม่นะฮะเป้าหมายงานก็คือทำให้ถึง 10,000 ผู้ติดตามฮะเพิ่งจะมี 24,000 ทำยังไงฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ใบแจ้งหนี้ 5,000 จะบ้าหรือไงฮะค่าไฟ 5,000 5,000 ดอลด้วยนะตั้งแต่เป็นเน็ตไอดอลยังหาตังค์ได้ไปถึง 5,000 เลยนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะมีน้องแนะนำมาว่าเราสามารถประหยัดไฟได้ด้วยการเปิดไฟเฉพาะห้องที่เราใช้งานนะเดี๋ยวนะเราแชร์เรื่องกลกให้กับผู้ติดตามก่อนนะฮะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยแก้ข่าวการพูดผดผางนะไม่รู้นะฮะกดไปก่อนมันมีให้กดเดี๋ยวเราลองมาดูไฟกันนะฮะไฟอัตโนมัติเฉพาะห้องนี้คืออะไรวะเนี่ยเราได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น150เพราะว่าเล่าเรื่องและสาระนะฮะมี 2,500 ผู้ติดตามแล้วนะถือว่าไวมากเป็นไรเจ้าจุนตอนนี้เรากำลังโพสเกี่ยวกับการพูดผดผางนะฮะแก้ข่าวนะหัวร้อนดราม่าอันนี้กดแชร์ภาพถ่ายนะไม่รู้ว่าตัวเรื่องนี้กดแล้วจะได้อะไรนะไอ้พูดผกผางเนี่ยเดี๋ยวรอดูอ้าวเสียคนติดตาม550โอ้โหเหลือ 2,000 เลยบ้าไปแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คผู้ติดตามใน Instagram ของเจ้าจุนกันดูนะว่ามีกี่คนนะฮะเจ้าจุนยังเช็คไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรากำลังโพสอะไรสักอย่างอยู่นะนี่จุนมีผู้ติดตาม433คนนะฮะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปจุนเลยนะเราถ่ายรูปจุนสักหน่อยนี่จุนหันข้างนะฮะดูดีมากเราต้องเรียกผู้ติดตามกันหน่อยแล้วแหละจุนแชะข้อให้นะฮะจะว่าไปจุนตอนที่นอนอยู่ตรงเตียงใหม่นะฮะเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยจุนมานี่มาสั่งให้จุนนอนลงนะฮะผมว่ามันต้องน่ารักแน่นอนภาพถ่ายตอนนอนในเตียงนะจุนนอนซะเร็วเข้าไปเลยตัวทะลุโต๊ะนะฮะรอแป๊บรอจุนนอนเดี๋ยวเราเลือกถ่ายรูปจุนนะฮะเซมสตาแกรมสัตว์เลี้ยงนี่อุ้ยกำลังหาวเลยนี่แหละฮะสุดยอดเอาหน้าตรงนี่แหละน่ารักสุดละเรียบร้อยฮะน่ารักจริงจังโอ้โหภาพเมื่อกี้ภาพเดียวนะฮะผู้ติดตามเพิ่มมา100คนแสดงว่าน่ารักมากเอ้ยผมว่าไฟมันไอ้นี่แล้วแฮะไฟมันปิดเปิดเองแล้วหรือว่ามันยังไงก็ไฟมันก็เปิดทั้งบ้านเนี่ยเนี่ยฮะชั้นบนก็เปิดหมดเลยแต่พอเราเดินออกจากห้องนี้ก็ดับแค่ห้องนั้นห้องเดียวนะฮะแสดงว่าที่เราตั้งค่าเมื่อกี้คือให้ไฟห้องนี้ดับเมื่อออกจากห้องได้ฮะเดี๋ยวเราลองตั้งดูใหม่นะนะเดินกลับเข้าไปก่อนปึ๊บนะเป็นการประหยัดไฟนะฮะผมจะลองปรับดูลองมาปรับตรงไฟตรงนี้นะฮะให้มันเป็นไฟอัตโนมัติเฉพาะห้องนี้เอ้ยให้เป็นไฟทุกดวงนะฮะโอ้โหมืดทั้งหลังเลยพอเราเดินไปห้องไหนห้องนั้นถึงจะไฟติดนะผมว่ามันน่ากลัวก็ไม่รู้ว่าผมเอาเหมือนเดิมดีกว่านะผมว่ามันบ้านมันมืดเกินไปนะอย่างเงี้ยผมปรับให้เป็นไฟอัตโนมัติเฉพาะห้องครัวดีกว่านะก็คือพอเราเดินออกจากห้องครัวปุ๊บไฟก็จะดับนะฮะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ไฟเยอะมากใช่ไหมโอเคฮะอย่างนี้น่าจะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราประหยัดไฟเกินไปเนี่ยมันจะมืดแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันและเวลาไปทำงานแล้วนะฮะตอนนี้ผมเอารูปที่ถ่ายจุนตอนนอนที่เตียงอันนั้นอะเตียงอันใหม่นะฮะเตียงโต๊ะอุ่นนะกำลังหาที่วางรูปอยู่นะฮะวางที่ไหนดีตรงนี้ก็ไม่ค่อยเอาเดินไปละมืดเลยนะฮะนะใช้ได้ผลจริงนะไอ้ไฟอัตโนมัติเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะรูปจุนนี่วางตรงนี้พอเรากดแล้วมีให้ตั้งค่าตัวกรองด้วยนะฮะคืออะไรวะเนี่ยสีเจิดจ้าอ๋อเป็นฟิลเตอร์นะฮะนะปรับภาพได้นะนี้จะมีแสงตรงกลางนะฮะอันนี้แบบขาวดำอันนี้แบบสว่างอันไหนดีฮะผมเอาเป็นแบบสว่างแล้วกันนะนี่ฮะจุนหาวภาพน่ารักมากภาพนี้ประมูลขายภาพสัก 1,500 มีใครซื้อไหมอ้าวตัวเรามาเต้นเฉยเลยนะดูเหมือนจะกลายเป็นสายเต้นเต็มตัวแล้วนะฮะเสพติดการเต้นอีก5นาทีถึงเวลาไปทำงานนะฮะ
นะก่อนจะไปทำงานก็เต้นไม่เหนื่อยละตอนนี้เราไปทำงานแล้วนะฮะแล้วก็หอพอหมาเดินเข้ามาไฟก็เปิดด้วยอ้าวใช่เหรอทำไมมันปิดไปเปิดเองฮะไม่อยากจะเห็นสีนั้นเลยน้องไอ้กิบเพิ่มจะเห็นสงครามไกลที่น่าข่าวเกี่ยวกับเสื้อและสีที่ต่างกันฮะมีปัญหาเรื่องสีเสื้อเหรอมีให้เลือกสีแดงกับสีเขียวนะฮะผมไม่รู้ความหมายของมันนะฮะแปลแล้วงงมากเอาเป็นสีแดงปะสีแดงมันมีปัญหาอ้าวสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานปานกลางก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรงงสรุปก็คือหมาอยู่ก็ยังไฟดับอยู่เหมือนเดิมนะฮะเจ้าจุ่นนอนอยู่นะสงสารจุ่นอยู่อย่างมืดๆผมควรจะเปิดไฟไว้อย่างเดิมอ่ะดีไหมผมเพิ่งจะรู้ว่าผมสามารถสตรีมเกมได้แล้วมาที่เล่นเกมฮะแล้วก็เลือกการถ่ายทอดสดการเล่นเกมนี่ไงแล้วก็เลือกเกมที่เราจะถ่ายทอดนะฮะตายแล้วเราไม่ได้ฝึกเล่นเกมเลยสกิลเล่นเกมเรามันจะห่วยไหมเนี่ยนะสตรีมเกมบิ๊กบ็อกนะฮะเธอติดถามจริงผมสตรีมเกมอย่างนี้จะมีคนดูแล้วเนี่ยฮะเกมเลียงสีไม่รู้ฮะไม่เคยเลือกสตรีมเกมไม่รู้ว่าจะได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ้าวแคนดี้เบร์ไม่แน่ใจว่าจะไปหาที่บ้านดีไหมหมายถึงให้เราไปหาเธอบ้านเธอไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่ไปแล้วเราก็สตรีมเกมต่อนะฮะเอาแคนดี้เบร์โทรอีกรอบนึงเฮ้น้องไอ้กี่เพื่อนรักตอนนี้จะชวนไปสังสรรค์ที่ลาฟราบริโครดามามาสโกถึงไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ออกโอเคผมก็เลยชวนใครมาไม่รู้เต็มเลยนะฮะมาเที่ยวกันในฐานะเพื่อนทั้งทีนะฮะต้องจัดปาร์ตี้ชุดใหญ่นะนี่ครับมีใครบ้างผมจะไล่ชื่อให้ดูเรียงคนเลยมีโซจังมีเอว่าแคนดี้ยุกยอมแล้วก็ใครวะไอ้นี่ลืมชื่อตลอดเลยยองเจนะฮะแล้วก็เยจีโอ้มากันเพียบเลยคนเยอะขนาดนี้จะคุมอยู่หรือเปล่าแคนดี้เต้นแล้วนะฮะเยจีก็เต้นด้วยเหรอเนี่ยนี่เธอเต้นอะไรของเธอเนี่ยเยจีแหมนะแคนดี้นี่สายแดนเลยนะฮะถ้าเกิดที่ไหนมีปาร์ตี้ที่นั่นมีเธอทุกที่แน่นอนยุกยอมทำอะไรเนี่ยแอบมาเล่นเกมตรงนี้นะฮะเราสามารถชวนเพื่อนเล่นได้ด้วยนะฮะชวนใครดีให้เดาว่าผมจะชวนใครเล่นTikTok นะมีหลายคนเลยใครดีนะคนที่ผมจะชวนก็คือเอว่าแล้วกันนะเอว่าไม่ค่อยได้เล่นกับเรามานี่เลยเอว่าเรามาเล่นเกมกันนะอยู่ไหนล่ะนี่เดินไปเล่นแล้วนะฮะแล้วเอว่าอยู่ไหนเอาเอว่าไปอยู่กันกันตรงนั้นเมื่อไหร่มาเล่นกันแล้วนะฮะเกมอะไรเนี่ยเกมแนวชูตติ้งนะฮะยานอวกาศเอาจอดำอ๋อพอเราเข้าใกล้แล้วจอดำนะฮะเนี่ยปึ๊บจอดำนะห้ามเข้าใกล้ยุบยอมทำไมเล่นคนเดียวไม่พามาร์คมาเล่นด้วยล่ะตอนนี้เราค่อนข้างอิสระนะฮะเพราะว่าเราไม่มีแฟนนะแคนดี้ก็เป็นเพื่อนแล้วรักสนุกไม่ผูกพันเพื่อนไม่มีสิทธิ์หึงกันเพราะงั้นก็จีบใครก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไว้ก่อนละกันนะเรื่องจีบสาวโอเคเรามาเต้นกันดีกว่าทุกคนนะถ้าผมทำเกมเดอะซิมก็ไม่ต้องห่วงฮะมีอะไรเกี่ยวกับเต้นๆทุกคลิปแน่นอนนะมาขนาดนี้แล้วเต้นกันอยู่นะฮะเหมือนจะรอใครบางคนคนจะไม่ครบใช่ไหมเอว่าเธอทำอะไรอยู่เต้นกันแล้วนี่มันการเต้นที่คนเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยนะฮะกี่คนเนี่ยนะ8คนนะฮะเดี๋ยวไอ้น็อตคีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ได้ชวนมันมานะแต่ไม่เป็นไรครับ8คนตำแหน่งกำลังสวยอีพวกนี้มันเหมาเวทีแล้วเราจะเต้นกันยังไงเนี่ยฮะพวกเราเจ๋งเป็นบ้าเลยเต้นกันพร้อมเพียงมากไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยพี่ผมแดงคนนั้นน่ะแฟนเก่าพี่ยากิใช่ไหมคะใช่แล้วเธอคือน้องเยจีใช่ไหมเชื่อไหมว่าฉันเคยหึงเธอด้วยแหละแต่ว่าไม่เป็นอะไรแล้วขอโทษด้วยนะไม่ต้องห่วงนะหนูไม่มีทางคบกับพี่เขาหรอกที่หนูจะบอกก็คือสนใจที่จะร่วมวงเกิร์ลกรุ๊ปไหมพอดีว่าเห็นพี่แคนดี้เต้นเก่งน่ะพวกเธอ2คนน่ะสนใจไปเต้นที่บ้านพี่ไหมเฮ้อบ้านพี่ใหญ่เพียงพอสำหรับพวกเธอ2คนเลยนะมาไหมบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วไปเลยโรคจิตเรื่องเต้นเนี่ยไว้ค่อยคุยกันนะได้ค่ะพี่แคนดี้เดี๋ยวบนชั้นบนมีเครื่องนี้ก็เหรอเนี่ยเดี๋ยวได้จริงเหรอเราสามารถมานั่งลงและทดลองใช้ด้วยกันแบบเป็นหมู่คณะได้ด้วยนะฮะไหนลองใช้ด้วยหน่อยสิริมเลยนะฮะนี่คือการเป่าลูกโป่งเฉยๆอันนี้ตบมือกันทำไมเนี่ยอ๋อ
กลับกันแล้วนะฮะใช่ไหมใช่ใช่ดูเหมือนจะกลับกันแล้วนะฮะโซจังเธอไม่กลับหรอถ้าเธอยังไม่กลับมานั่งเป่าลูกโป่งกับผมไหมครับคุณโซจังเอากลับเลยกลับไปแล้วมาไม่เป็นไรเราสามารถอยู่คนเดียวกับเจ้าเครื่องนี้ได้นะฮะมาเราจะดูดฟองสบู่ขึ้นมาเพิ่มเขาให้เป่าไม่ใช่หรอไม่ให้ดูดน้องๆจะได้เรียนแบบเชียวพี่แอกิคะวันนี้หนูได้พาสมาชิกในวงก็อตเจ็ดมาอีก2ท่านฮะใครกันเหรอตื่นเต้นชะมัดเริ่มที่คนแรกเลยนะคะ JR ปาร์คจินหยองฝากตัวด้วยพวกถ้าพูดไทยได้ด้วยคนถัดมานะคะก็คือพี่ยอไม่ต้องรู้จักหรอกคนนี้รู้จักอยู่แล้วไงเป็นอย่างนั้นนะครับคนนี้นะคะคือ JB In J-Bomb น่าจะเก๊กทำไมเนี่ยฮะฉันไม่ได้เก๊กเลยนะแค่ยืนเฉยๆและหนูก็คือผู้ช่วยผู้จัดการวงก็7เอ้าแล้วใครคือผู้จัดการล่ะไม่มีค่ะฮะตอนนี้พี่ยากิก็ได้รู้จักเกือบครบทุกคนแล้วนะแล้วอีกคนคือใครกันเหรอไว้รอดูพันหน้าแล้วกันนะพี่ยากิในตอนนี้หนูอยากให้พวกพี่เต้นเพลง Hard Carry ฮะเพลง Hard Carry เนี่ยนะแล้วจะเต้นได้ยังไงถ้าเต้นยังไม่เคยเห็นเลยเอาเป็นว่าหนูจะนั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วกันนะยายนี่ลงไปเดี๋ยวนี้นะฉันขอดูผู้ชายเต้นหน่อยแล้วกันยองแจมาเต้นกับสาวอะไรตรงนี้เนี่ยฮะทำไมไม่ไปเต้นด้วยกันแม่มาเต้นกับสาวเฉยไม่ยอมไปร่วมกับเพื่อนนะฮะไม่ทราบว่าบีเบอร์ไหมครับพอดีว่าผมรู้สึกอยากรู้จักคุณน่ะไม่รังเกียจใช่ไหมครับอุ๊ยเอาไปทั้งเบอร์หนูทั้งเบอร์แม่เลยค่ะอะไรนะเต้นกันเสร็จแล้วหรอหนูยังไม่ทันดูเลยทำได้ดีมากพวกเราไปพักกันเถอะเต้นใช้ได้เลยนี่นาพวกนายน่ะเอาล่ะทุกคนไปปาร์ตี้กันแล้วนะฮะเหมือนไปพักผ่อนเอายองเจนายอยู่นี่ด้วยเหรอเนี่ยนี่มันรวมตัวท็อปทั้งนั้นเลยเนี่ยมีทั้ง JB มีทั้ง JR ครบเลยนะฮะฉันว่าเรากลับกันดีกว่านะพอดีว่าง่วงแล้วน่ะได้เลยเพื่อนแต่ว่าขอนั่งพักแป๊บนึงนะเมื่อกี้ฉันว่าเราเต้นกันพร้อมกว่าตอนขึ้นคอนเสิร์ตอีกทำได้ไงนะเอาแล้วเรามาคุมบูดีเจเฉยนะฮะและแคนดี้มายืนอ่อยทำไมน่ะเฮ้กิไม่เหนื่อยงั้นเหรอเหนื่อยอะไรพอดีที่บ้านไม่มีอ่ะขอเล่นหน่อยแล้วกันนะกำลังมันเลยแล้วตรงนู้นอะไรเนี่ยยุกยอมกับเยจีนะฮะเต้นด้วยกันแคนดี้แบร์ก็มายืนเต้นอ้าวแล้วไม่เต้นแล้วเหรอดูเหมือนว่าจะกลับกันแล้วนะฮะใช่ไหมตามไปดูผมว่าเราควรกลับกันได้แล้วนะครับตอนนี้มันดึกมากแล้วพี่แคนดี้เราอย่าลืมเรื่องที่คุยกันนะเรื่องเต้นน่ะเหรอได้นายไปไหนตอนเนี่ยก็กลับในสถามได้งั้นฉันขอนอนห้องนายนะจะบ้าเหรอกลับมาที่บ้านเราแล้วนะฮะตอนนี้ผมได้ความรู้ใหม่ในการจัดวางไอเทมนะฮะความรู้อะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเข้าไปที่บ้านก่อนนี่กลับมาที่ที่นอนเจ้าจุนนะฮะนี่ฮะผมได้ใส่สูตรที่ทำให้เราสามารถเลื่อนได้อิสระนะฮะโดยการกด alternate ค้างนี่ฮะเราสามารถวางในจุดที่เราอยากวางกันแล้วนะคือวางชิดกำแพงนะฮะแล้วถ้าเกิดเรากด control shift tab นะฮะเราจะสามารถหมุนได้อย่างอิสระด้วย wow. นะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะแต่มันจะใช้ยากนิดนึงอ่ะแรกๆก็จะงงหน่อยตอนนี้ก็เข้าใจแล้วฮะว่าเราสามารถหมุนได้อย่างอิสระแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระโดยไม่สนใจตารางที่พื้นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนที่นอนให้มันชิดกำแพงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้เสียงออกมานะมันจะได้ไม่รกบ้านนะฮะอยู่ขอบๆนะดีขึ้นนะฮะนะเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะแม้แต่โต๊ะก็ทำได้เช่นกันโต๊ะดูนะเห็นไหมเลื่อนแบบแต่ก่อนมันจะล็อกช่องใช่ไหมตอนนี้เลื่อนแบบอิสระนะฮะแล้วก็สามารถหมุนได้อย่างอิสระเช่นกันนะสามารถจัดเอียงๆได้นะฮะเพื่อความสมจริงนะจัดได้อย่างอิสระเลยนะฮะก็อีก็เช่นกันนะเดี๋ยวจัดแป๊บหมุนเยอะเกินไปนี่ผมได้ทำการหมุนเก้าอี้ใหม่หมดเลยนะฮะเก้าอี้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันจะเอียงๆหมดเลยเดี๋ยวเราลองดูนะถ้าเกิดเก้าอี้เอียงอ่ะมันจะนั่งได้หรือเปล่านะผมชอบความที่มันแบบสมจริงนิดนึงนะฮะเห็นไหมนั่งได้ปกตินะฮะเก้าอี้ก็จะเอียงๆหน่อยนะจากปกติมันตรงไปเลย
เอาไว้จัดบ้านให้แบบมีความสมจริงขึ้นนะฮะโอเคนะฮะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะฮะที่รับชมกันนะไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้ก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย